เรื่องของสิทธิในเนื้อตัวครับต้องยอมรับกับอาจารย์เอก่อนนะครับว่าค,คำนี้เป็นคำใหม่มากสำหรับผมมันคืออะไรครับค่ะสิทธิในเนื้อตัวก็หมายถึงว่าในในร่างกายของเราตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยมนุษย์ก็จะมีสิทธิในตัวเองร้อยเปอร์เซ็นโดยสมบูรณ์แบบนะคะครจริงๆตัวเองเนี่ยก็เห็นคำนี้ชัดเจนคือตอนที่ไปทำวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่นนะนะคะครับเอ่อตอนที่ไปดูโรงเรียนประถมที่ประเทศญี่ปุ่น ะะเห็นเรื่องนี้คือเขาสอนจริงจังแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวมากมีแบบมีโฟลชาร์ดสอนเป็นแบบเป็นการ์ตูนเป็นอะไรที่แบบว่าซีเรียสมากว่าอันนี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวนะซึ่งแบบว่าตรงไหนจับได้ตรงไหนจับไม่ได้ตรงไหนโอเคที่อะไรใครจะทําอะไรกับเนื้อตัวไม่ใช่ว่าทุกอย่างในเนื้อตัวตัวเราจะให้ใครทําอะไรได้เนี้ยค่ะอ,นนคอ,อันนี้คืออันนี้คืออธิบายด้วยภาษาง่ายๆนะคะสิทธิ์ในเนื้อตัวก็คือ พื้นที่ส่วนตัวซึ่งมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์ในตัวเองร้อยร้อยเปอร์เซ็นที่จะดูแลแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือให้อนุญาตใครในการจับต้องนะคะครับสิทธิ์ที่อาจารย์เอพูดถึงเนี่ยเป็นสิทธิ์ของทุกคนรวมถึงเด็กด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะนั่นก็แปลว่า ในหลายๆประเทศอย่างเช่นอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นที่อาจารย์เอไปทําวิจัยอยู่เนี่ยก็มีการสอนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าสิทธิในเนื้อตัวของเขาเขาเป็นเจ้าของของร่างกายของเขาเพราะฉะนั้นเขาควรจะต้องมีสิทธิในการที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใครมาสัมผัสหรือมาจับหรือมาลูบคลําในบางตําแหน่งนั่นก็แปลว่าเขาคงจะต้องมีคล้ายเป็น เป็นเป็นเป็นภาพในการประกอบการการการสอนการสอนเรื่องของสิทธิในร่างกายของเขาเราอาจารย์เอมีมีภาพที่อยากจะเผื่อแผ่ให้กับคุณผู้ชมได้รับรู้ไม่ว่าเออเวลาที่เขาสอนกันเนี่ยส่วนไหนของร่างกายบ้างที่มันโอเคส่วนไหนที่มันอาจจะไม่โอเคอเราจะเห็นว่ามันมีสามสีนะคะมีสีแดงเนาะสีเหลืองแล้วก็สีเขียวค่ะเราก็เข้าใจได้ง่ายๆเนาะสีแดงคือพื้นที่ที่ ไม่ได้เลยค่ะคือเขาบอกเลยว่าตรงบริเวณหนะ้าอกหนะ้าใครจะมาจับต้องไม่ได้ทั้งนั้นตรงอวัยวะนะคะด้านหน้าจับไม่ได้นะคะด้านหลังก็จับไม่ได้ก้นไม่ได้นะคะแล้วก็ตรงปากนะคะคให้ใครเอาแบบมีอวัยวะให้ไปแบบไปแบบไ ไปสัมผัสตรงจูบรูปคำหรือว่าไปอมอะไรบางอย่างเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คือพื้นที่ตรงนี้ห้ามหมดเลยนะคะ <fingert ip. S 2> ได้เฉพาะเราคนเดียวนะเป็นพื้นที่ส่วนตัวสุดๆนะคะสีเหลืองค่ะเป็นสีเหลืองนี่เป็นพื้นที่แบบอารมณ์ประมาณว่าก็ต้องใช้วิจารณญาณนะคะคือบางครอบครัวก็ยังหอมหอมหน้าผากลูกอะไรเงี้ยทําได้นะคะจับแก้มลูกอะไรเงี้ยทําได้นะคะคือคนในบ้านแสดงความรักผ่านพื้นที่สีเหลืองเนี่ยยังทําได้นะคะ ส่วนพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่แบบปลอดภัยปกตินะคะคือจับต้องได้คุยกันได้เล่นกับเพื่อนได้หรือว่าใครจับมือจับแขนอะไรอยนี้ถ้าเป็นญาติที่อยู่นอกบ้านอะไรอเงี้ยค่ะเป็นคนแบบญาติจากจากอีกที่หนึ่งมาเยี่ยมอะไรเงี้ยจับแขนจับอะไรนเงี้ยทำทำได้หมดเลยคือพื้นที่สีเขียวค่อนข้างจะปลอดภัยนะคะให้ใช้ใน,ในการแสดงความรักได้เต็มที่ค่ะ